ห็นปั๊บอ่ะเห็นปะแต่ทั้งมันเห็นตรงนี้เยอะก็ทำมันสปาร์ตโทรศัพท์สิโอเคเห็นแล้วสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านคนมือบอลการ์เด้นครับผมวันนี้จะมาย้ายเจ้าโคลคาเซียแบ็คโคโรลงดินกันครับเนื่องจากเขาลากเต็มกระถางแล้วแล้วก็ตอนนี้กำลังเป็นพุ่มเป็นกอกำลังสวยเลยครับเดี๋ยววันนี้จะเอาลงดินเลยขั้นแรกก็เดี๋ยวขุดดินแป๊บนึงนี่ดูลากเห็นไหมลากเยอะมากแม่ลงดินเลยโอเคขุดหลุมเรียบร้อยเนื่องจากตรงเนี้ยเห็นไหมเนื่องจากตรงนี้เป็นดินดำผสมทรายเนาะผมก็จะเอาดินใบกระปูรองก้นหลุมนิดหน่อยเดี๋ยวผมเอาใบกระปูแป๊บนึงครับเอาลงอีกหน่อยแล้วกันเอาละร้อยครับก็เดี๋ยวจะเอาดินไปก็ปูที่ผมเก็บมาเนาะเอาลองก้นหลุมนิดหน่อยและวิธีสำคัญเดี๋ยวให้ดูพร้อมเต็มๆก่อนสวยใบสวยไหมขั้นตอนต่อไปก็เอาลงดินจุ๊บนี่เลย
เราเดี๋ยวเกลี่ยตรงนี้นิดหน่อยครับแล้วก็จะเอาดินมาปูปูหน้าดินเพื่อรักษาความชื้นและเป็นปุ๋ยให้เขาด้วยครับเอาละเดี๋ยวผมมารอแป๊บขั้นตอนสำคัญที่สุดครับสำหรับการปลูกต้นไม้ใหม่เนาะไม่ว่าจะลงดินหรือใส่กระถางเราต้องรดน้ำครับรดน้ำให้ดินก็เซ็ตตัวตอนนี้โคโลคาเซียมีราคาถูกครับและผู้คนก็เริ่มเป็นเจ้าของกันมากแล้วเริ่มจะไม่มีคนถามหาแล้วก็เลยทำการเอาลงดินเลยครับใครสนใจแบ็คโคลก็สามารถทักเราเข้ามาได้นะครับราคาก็ถูกๆแน่นอนครับรับประกันจะชอบแบบตัดสดหรือจะชอบแบบชามจนรากเดินดีแล้วเรามีหมดนะครับจะส่งทั่วประเทศจะส่งไปรษณีย์ทั่วประเทศครับสั่งเข้ามาได้ใครสนใจเนาะใครยังไม่มียังอยากได้โคโลคาเซียสายดำก็ยังเป็นที่ต้องการอยู่มากพอสมควรนะครับเพราะเขามีลักษณะโดดเด่นเนาะเวลาอยู่ในสวนตัดกับต้นไม้สีเขียวอื่นๆได้ดีครับโอเคครับวันนี้ไปก่อนถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องบ้านคนมือบอลด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ